รายการจึงขอร่วมพิสูจน์การอ่านจิตของคุณส้มว่าจะสามารถอ่านได้จริงหรือไม่ขนาดไหนโดยจะให้พี่ใหญ่ของเราเป็นผู้ทดสอบครับและเหตุการณ์ต่อจากนี้เราจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่นึกถึงคนอยู่ป่ะเห็นเป็นเหมือนคนแต่ว่าไม่รู้ว่าชุดหรือการแต่งกายหรืออะไรไม่รู้ออกน้ำตาลไงคะอย่างนั้นอะแดงๆอะหรือเปล่าคะมาต่อมาต่อถ้าไม่จริงบอกได้นะไม่โกรธแล้วก็เห็นอะไรไม่รู้สีทองทองเข้ามาแทรกนิดนึงอันนี้ตามไม่ทันถอยเข้ามาพี่เมื่อกี้แบบเห็นเหมือนรัชกาลที่9แล้วก็กลับมาเหมือนท้องฟ้าหนูอาจจะไม่รู้นะถ้าไม่จริงก็บอกหนูเลยนะหนูไม่โกรธอันนี้เห็นเหมือนเป็นพระสงฆ์อ่ะโอเคคุยเรื่องอื่นต่อเอ้าเล่นอะไรกันมาเปล่าก็คือกำลังบอกไงว่าเราก็ต้องรู้ก่อนว่าไงเดี๋ยวถึงจะถามเรื่องอื่นต่อถูกไหมไม่นั้นเด็กก็จะไปพูดต่ออย่างเงี้ยโอเคแล้วอย่างที่เราเห็นอย่างเงี้ยมันเกิดจากเป็นภาพที่เป็นหน้าชิกๆๆๆๆอย่างนี้หรือว่ามันเห็นปึ๊บเข้าไปเลยเหมือนรึกเข้าไปแต่มันจะตื้อๆอยู่ตรงดวงจิตตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ทำงานแต่ว่าตอนที่หนูตามพี่ใหญ่หนูบอกว่าหนูตามไม่ทันอ่ะมันรึกหลุดเหมือนเรายืนรออยู่ตรงที่เนี้ยแล้วเหมือนพี่กลับมารับหนูอ่ะเป็นแสงสีทองๆเหลืองๆอ่ะกลับมาแล้วพูดให้ฟังว่าสิ่งที่หนูบอกมันมีอยู่อย่างเดียวอ่ะที่ในตัวพี่คิดนะว่าถ้าตอบสิ่งนี้มาพี่คิดว่ามันใช่เพราะมันเป็นภาพแรกเอาง่ายๆสิ่งที่พี่เห็นกับสิ่งที่พี่อยากได้คำตอบมันคนละอันคนละอัน แต่อันที่หนูตอบอันสุดท้ายอ่ะมันเป็นภาพแรกพอเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจค่ะอันเนี้ยตรงๆหนูเห็นแต่หนูเรียกไม่ถูกหนูพูดไม่ออกเห็นอะไรเห็นเป็นยังไงลักษณะเห็นเป็นยังไงเห็นเป็นอะไรไม่รู้นะพี่ว่ามันจะใช่หรือเปล่านะแต่ว่ามันเห็นไม่ชัดอ่ะมันคล้ายๆเครื่องทองอะไรสักอย่างอ่ะซึ่งไม่น่าใช่เลยเอากระดานมา นิดเดียวซึ่งหนูก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรชอบมากนะในเรื่องที่แบบพิสูจน์ชาวบ้านเนี่ยให้หนูวาดโหเขียนอะไรก็ได้เขียนให้พี่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างเนี้ยคืออะไรเรียกไม่ถูกด้วยอ่ะพี่ใหญ่ไม่ต้องเรียกอ่ะวาดมาที่มันเป็นโครงสร้างเนี่ยเส้นรอบมันอ่ะลองดูแล้วกันนะคล้ายๆแบบอะไรไม่รู้อันนี้มันมีหรือไม่มีก็ไม่แน่ใจอ่ะเอากระดานนั้นมาอ่านเธอเขียนเหมือนแร่เงี้ยหรอทองอ่ะหนูอธิบายไม่ถูกอ่ะวาดเก่งด้วยรูปเนี่ยนี้เหมือนเป็นเครื่องไม่รู้จะเรียกเครื่องประดับหรือมันคืออะไรมันสีออกทองๆอ่ะหนูเรียกไม่ถูกอ่ะแล้วเป็นยังไงมันขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมอย่างมันขึ้นมาแบบเป็นเหมือนสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเหมือนแบบอยู่สิ่งเนี้ยอยู่กับพระพุทธรูปอะไรประมาณอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะนับ1ถึง10นะเดี๋ยวว่าไม่เป็นว่าพอทางท่านนี้นานเดี๋ยวหลับนะอันเนี้ยประมาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้มีอะไรตรงเนี้ยหนูเห็นเดี๋ยวนะตรงเนี้ยเห็นเหมือนเป็นคนหรือเป็นพระพุทธรูปอะไรสักอย่างอ่ะประมาณอย่างงี้ละกันอ่ะประมาณอย่างเงี้ยอ่ะหมดเวลาประมาณอย่างงี้ซึ่งมันเห็นไม่ชัดอันนี้คืออะไรรู้พี่ก็ว่าไม่เก่งแต่ตรงเนี้ยเอาตรงๆสารภาพตรงว่าข้างล่างอ่ะหนูไม่เห็นนะตรงเนี้ยหนูไม่เห็นนะอันเนี้ยหนูไม่เห็นนะแต่หนูเห็นช่วงเนี้ยช่วงก็มันเป็นสิ่งที่พี่ไม่ได้ประดิษฐ์ไม่ได้คิดขึ้นมาว่าให้เป็นอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่มันเห็นอ่ะคือมันเป็นแบบเนี้ยแต่หนูไม่รู้มันคืออะไรสีอะไรของพี่ใหญ่เห็นอ่ะไม่รู้หนูอยากจะกัดทีเดียวมันบอกไม่ได้อ่ะอย่ากัดหนูนะหนูเห็นสีคล้ายๆทองๆช้ำๆแบบสีทองๆแต่เหมือนเก่าๆอ่ะ
มันบอกไม่ได้อะมันอยู่ในที่มืดอะมันอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแต่ไม่รู้ในกล้องเห็นไหมฮะในกล้องเห็นไหมภาพนี้อันนี้คือรูปที่น้องส้มวาด ไปดูรูปของพี่ใหญ่จะมีลักษณะแหลมแหลมตรงปลายตรงต่างๆคล้ายๆกันรอบๆแล้วก็ตรงกลางเป็นเหมือนแบบอย่างที่พี่ใหญ่ว่าแต่ของหนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันมีแหลมๆขึ้นมาอย่างเงี้ยเราคิดว่าน่าจะเป็นพระหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเราเห็นไม่ชัดด้วยอะค่ะตรงเนี้ยเห็นไม่ชัดตรงเนี้ยหนูเห็นไม่ชัดอันนี้เราบอกก่อนเลยนะว่าคือสิ่งที่น้องส้มเนี่ยเข้าไปอ่านเขาเรียกอ่านอะไรอ่านจิตอ่านใจหรืออ่านอะไรอ่านจิตอ่านจิตพี่ใหญ่ว่าพี่ใหญ่คิดอะไรซึ่งตอนนั้นพี่ใหญ่กำลังคิดอยู่ว่าเป็นภาพนี้ไม่ได้พี่ใหญ่ไม่ได้คิดค่ะเขาส่งมาให้เป็นเหมือนกับเหมือนมันขึ้นเป็นที่ขึ้นมาเองครับแล้วส้มก็เข้าไปคืออย่างที่ไอ้บอกมาไอ้ไม่ได้บอกว่าให้นึกเป็นนกเข้าใจป่ะนึกไม่ได้มันนึกไม่ได้มันไม่มีอะไรจะนึกไงมันก็ไม่ออกมาเป็นภาพนกเพราะอย่างตอนที่พี่ใหญ่นึกตอนแรกอ่ะอันนี้ส้มจะตามไม่ทันเพราะความคิดจะเร็วๆแบบไปเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือจะบอกว่าพี่ใหญ่เอานิ่งๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพี่ใหญ่แบบเป็นจิตปุ๊บมันก็จะแบบพูดไปได้เรื่อยๆอ่ะแล้วนั้นเราก็ถือว่าอยู่กลางๆใกล้เคียงใกล้เคียงมีด้วยความที่วาดรูปเก่งคือใหญ่มองที่ใหญ่เห็นคือมุมไกลมันเหมือนคาถามันเหมือนคาถาแต่เราเห็นที่ไกลไอ้ตรงเนี้ยไม่ได้เหมือนด้ามแต่เราเห็นลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็มีตรงกลางแบบนี้ของส้มก็คือเห็นเป็นมุมเหมือนซูมเข้าไปใกล้ๆเออแล้วมันเห็นเป็นดีเทลเพราะเหมือนว่าอยากเข้ามาเห็นในใจอะไรอย่างเงี้ยอยากมาเห็นในนี้ใกล้กว่าเราอะไรอย่างเงี้ยน่าจะก็อันนี้ก็คือครับเป็นสิ่งที่เราเนี่ยคือมีความพิเศษของเราในเรื่องนี้ก็คือการมองโดยที่ไม่ต้องดูวันเดือนปีเกิดสามารถมองเข้าไปถึงจิตใจของคนได้ในเวลานั้นครับมันมีกุญแจสำคัญไหมที่บอกว่าคนเนี้ยควรดูช่วยอันนี้ไม่ควรช่วยอันนี้คือบาปหนาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพอเราเห็นปุ๊บไปดีกว่ามีค่ะมีอย่างบางคนที่เราเห็นปุ๊บแล้วเรารู้แล้วว่าเขาต้องชดใช้เรื่องนี้ที่เขากำลังเดือดร้อนอยู่เราก็จะบอกเขาไม่ได้เราก็ต้องให้เขาชดใช้เพื่อที่ถ้าเราไปแทรกแซงอ่ะมันเหมือนเราไปรับกรรมหนึ่งเหมือนเราไปทับเพื่อรับกรรมแทนอ่ะสองเหมือนสิ่งที่เขาจะต้องชดใช้เพื่อจะได้จบกันไปอ่ะมันก็ไม่จบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกลายเป็นเราจะช่วยแต่กลายเป็นเราทำบาปไปแทนอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือจะไม่ช่วยแต่อาจจะเตือนอ้อมๆเป็นเหมือนคนคุยกันธรรมดาว่าเออพี่ช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุหน่อยนะสมมุติเห็นรูปคนที่เสียชีวิตแล้วสามารถจับแล้วรู้ไหมว่าเสียชีวิตแล้วลองดูก็ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่จะรู้ว่าคนนี้เสียแล้วส่วนใหญ่เห็นรูปจะถามว่าคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมคะผู้จัดการจะเจอบ่อยที่แบบเหมือนกับบางทีและการดูดวงเราเก็บตังค์มาถามตรงนี้ก่อนเก็บหนูเก็บเมื่อก่อนหนูไม่เก็บ10กว่าปีแล้วหนูป่วยจนเรียนเกือบไม่จบป่วยเข้าโรงพยาบาลจนประกันจะไม่เคลมให้แล้วอะค่ะเก็บกี่บาทอะตอนนี้นะตอนนี้15นาที500บาทตอนนั้นแต่กี่คำถามก็ได้แต่ตอนนั้นอะไม่เก็บเลย10กว่าปีจนมาเริ่มเก็บมีคนทักหลายคนที่เป็นเหมือนมีซิกเซนต์อะว่าคุณเนี่ยอนาคตต้องทำอาชีพหมอดูชัดเจนเลยนะต้องช่วยคนแบบนี้คุณทำอาชีพอะไรก็ต้องล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหนูเปลี่ยนมา30กว่าอาชีพแล้วอ่ะครับซึ่งมันไม่ประสบความสำเร็จจริงๆเปลี่ยนมา30กว่าอาชีพแล้วก็เลยประสบความสำเร็จครับก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการที่เราได้ช่วยคนด้วยแล้วก็เรื่องต่างๆด้วยแล้วมันมีมั้ยในการช่วยของเราเนี่ยนะมันส่งผลกระทบไปอีกคนนึงเรามีวิธีการมั้ยที่แก้ไขมันอะส่งผลกระทบยังไงพี่ใหญ่ทำเพื่อให้คนหนึ่งเนี่ยที่กำลังทุกข์เนี่ยกลับมาจากวิบากกรรมที่เขาทำเนี่ยแต่วิบากกรรมเนี่ยเขาไปกระทำกับคนคนหนึ่งแล้วเราไปบอกเขาอะแล้วมันส่งผลกระทบอีกคนหนึ่งถ้าเป็นเหมือนเอาง่ายๆเหมือนคนเล่นของอะ แล้วมาหาเราอะแต่ทำเป็นเหมือนว่าแม่นี่อะไรเงี้ยแต่ตัวเองไปทำของมาแล้วเราแบบพอเราทำเสร็จแล้วเราดูแล้วแบบดูต่อไม่ได้นะเพราะคุณไปทำร้ายครอบครัวคนมาอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะแล้วเราทำยังไงหนูก็เหมือนเอาธรรมะมาสอนเขาอะแล้วให้เขากลับไปคิดสำนึกเองคนส่วนใหญ่มันมีจิตสำนึกอยู่แล้วอะค่ะแค่เขาจะเลือกที่จะเห็นหรือไม่เห็นจิตสำนึกตัวเองเท่านั้นเอง
หนูก็จะใช้หลักธรรมนี่แหละธรรมดาเนี่ยแหละค่ะคเข้าไปสอนเข้าไปบอกเขาว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ย มันทำให้ชีวิตคน อื่นเขาเป็นแบบนี้แล้ววิบากกรรมที่คุณจะต้องชดใช้ให้เขาอะ มันหนักมันรุนแรงแล้วมันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องมาเจอแบบเดียวกับเขานะ ชาติหน้าหรือชาตินี้ก็ตามคุณจะต้องเจอหรือบางคนที่มาถามเพราะรับวิบากกรรมนั้นอยู่แล้วอะ หนูก็บอกแล้วโดยที่การที่เราไม่ได้รู้มาก่อนว่าเขาเคยไปทำอะไรใส่คนอื่นหรือว่าไปคิดไม่ดีทำไม่ดีใส่พระใส่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบทักไปบอกอันนี้เกิดจากวิบากกรรมที่คุณอะไปทำใส่พระใส่คนที่ที่เขาแบบหวังดีกับคุณบอกแล้วอ่ะให้คุณไปจัดการต่อใช่แล้วแล้วอันนี้คือวิบากกรรมที่คุณรับอยู่เนี่ยมันเกิดจากเหตุนี้นะสาเหตุมันจากตรงนั้นนะที่คุณไปทำเขาผลเนี้ยคุณกำลังรับอยู่ถ้าคุณอยากให้มันเบาบางลงไปขออโหสิกรรมเขาซะสารภาพให้หมดในสิ่งที่คุณทำอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะกับพ่อแม่ส่วนใหญ่จะเป็นกับพ่อแม่แล้วก็เขาจะรู้เองว่าเรื่องอะไรเขาก็จะกลับไปทำแล้วก็ถ้าทำแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาว่าทำแล้วนะแบบนี้แบบนี้ดีขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่บางคนก็มีฟีดแบ็กก็มีค่ะแล้วอย่างแบบ ที่มีแบบข้อมูลแจ้งแบบคุยกันมาว่าแบบคุณส้มเนี่ยเคยแบบถึงขั้นวิญญาณออกจากร่างมันเป็นยังไงอ๋อเห็นตัวเองเหรอมันไม่เชิงแบบออกจากร่างเรามาเห็นตัวเองนอนหลับอ่ะมันไม่ใช่อ่ะค่ะพี่ใหญ่ล่าสุดนี่เองเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี้ยประมาณ2เดือนส้มกำลังจะเข้านอนที่บ้านธรรมดาเลยค่ะกำลังจะนอนปกติแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นอะไรไม่รู้แล้วกลัวตายจังเลยก็หันไปร้องไห้ก็หันไปสะกิดผู้จัดการบอกกลัวตายอ่ะจะตายไหมอะไรอย่างเงี้ยแปลกเนาะผู้จัดการก็แบบเหมือนมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเราเครียดแล้วเราแบบเหมือนมีอะไรภาวะแบบตอนแรกเราคิดว่าเราแบบตอนแรกเราคิดว่าเป็นซึมเศร้าพี่ทำไปทำมา เราก็ร้องไห้จนเสร็จปุ๊บเราก็แบบไม่ร้องก็ได้นอนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามนอนพอพยายามที่จะนอนเราก็ยังไม่ทันได้หลับอะค่ะมันยังเป็นมันไม่ได้ผวังด้วยแต่มันแค่เป็นความรู้สึกว่าเราจะนอน อยู่ดีแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราอะแข็งทื่อเป็นเหมือนก้อนหินเลยอะ แล้วปลายมือปลายเท้าอะมันค่อยๆเย็นแล้วก็ชามาเรื่อยๆ เหมือนกับมีใครเอาเชือกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนใครมาเอาเชือกมารัดข้อมือข้อเท้าให้มันเลือดไม่เดินอ่ะแล้วมันก็จะชาๆขึ้นมาอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ชามาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เราอ่ะรู้สึกตัวนะว่าแอร์โดนขาเราหมาเดินอยู่คือที่บ้านเลี้ยงหมาจะมีเสียงกระดิ่งอะค่ะหมาเดินอยู่ข้างๆกำลังกระโดดขึ้นโซฟาเรารับรู้ทุกอย่างเห็นหมดทุกอย่างนี่เลยไม่เห็นตอนนี้เราได้ยินอย่างเดียวแล้วเราก็รับรู้ตัวเราแบบมีสติครบทุกอย่างเราแบบไม่ได้ผวาหรือหลับแน่นอนแต่ภาพที่พอแต่เราหลับตานะคะแต่ภาพที่เราเห็นน่ะพอมันเย็นขึ้นมาจนถึงตรงกลางตรงเนี้ยเหมือนมันเย็นจากทุกส่วนลงมาหาศูนย์รวมตรงเนี้ยค่ะเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นเหมือนเราวาร์ปเราเปิดวาร์ปตัวเองแต่ว่าร่างกายเรารับรู้ทุกอย่างหูได้ยินเหมือนเดิมแต่ว่าเสียงเหมือนไกลๆเสียงหมาเกาเสียงอะไรเหมือนไกลๆเหมือนคนหูดีอะไรเงี้ยเหรอเหมือนคนหูดีแต่ไกลๆจริงๆหมาเกาอยู่ข้างๆเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าเห็นเป็นตัวเองกลับมายืนอยู่ที่หน้าผาฝั่งตรงข้ามกับที่เรามาเกิดในตอนแรกแล้วสิ่งไม่เขาอ่อนหนูก็ทำใจเลยเพราะเราก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนหน้าที่เราทำใจว่าเดี๋ยวเราจะหลับอ่ะเรากลัวตายเราทำใจว่าเป็นสมาธินึกถึงพระตายก็ตายแต่ไม่รู้ว่าจะตายเพราะอะไรไม่มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นแบบผู้จัดการก็แบบหงุดหงิดอ่ะเขาจะนอนอ่ะจะมาร้องห่มร้องไห้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนอน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 เถอะนอนเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็อ่านอนนอนแต่สิ่งที่เห็นคือเราเห็นเป็นเจ้าหน้าที่คนที่เขาส่งเราตอนที่เราจะมาเกิดอะค่ะคนที่คนนี้เป็นคนที่ยืนรอเราแล้วเรียกกวักมือเรียกหนูอะที่หนูเรียกเราตอนแรกนั่นแหละมานี่นั่นแหละคนนั้นแหละยืนอยู่เป็นเหมือนกับภาพมันเป็นเหมือนกล้องแบบ CCTV อะแล้วตรงเนี้ยเป็นภาพแบบสีดำๆเหมือนมุมกล้องมันไปไม่ถึงอ่ะเราเห็นเราอ่ะยืนอยู่ตรงนี้แต่อันนี้คือหนูมีสติทุกอย่างที่ร่างกายรับรู้ทุกอย่างเลยนะที่หนูบอกอ่ะแล้วหนูก็ปล่อยจิตให้ว่างไปเลยเพราะรู้สึกเรากำหนดอะไรไม่ได้รู้อย่างเดียวได้ยินคำพูดก่อนที่จะวาร์ปไปตรงนั้นคือชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราแล้วเรื่องนี้เราเคยเล่าให้ใครฟังไหมเล่าค่ะเล่าให้คุณพ่อตอนแรกเลยเล่าให้ผู้จัดการฟังเล่าให้คุณพ่อฟังแล้วก็มาเล่าในไลฟ์สดของตัวเองที่เป็นทางหน้าเฟซบุ๊กตัวเองซึ่งหนูไม่ได้เห็นแค่ตัวเองหลุดไปไงพี่หนูเห็นว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่อ่ะเขายิ้มแล้วบอกมาแล้วเหรออ่ะมาเดี๋ยวจะให้ดูอะไรแล้วเขาก็จูงมือหนูอ่ะดูนะแล้วก็เป็นคนต่อแถวอยู่ 3-4 คนคนหน้าสุดเนี่ยเป็นผู้หญิงผมสั้นประมาณนี้แต่หันหลังหนูไม่เห็นหน้าไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ชุดทุกคนใส่ชุดเหมือนตอนที่หนูจะมาเกิดตอนแรกที่บอกว่าเป็นผ้าดิบ
มีคุมสีขาวใช่แบบแต่หัวคือโผล่ปกติเลยนะคะทีนี้หนูก็บอกว่าอ้าวเขาจะไปไหนกันนะพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเพิ่งตายแล้วก็จะเป็นจุดเนี้ยจุดเรียกว่าจุดสะพานบุญหนูก็เอ้ยสะพานบุญไม่ใช่อันนี้เราเข้าใจว่าการสะพานบุญคือการที่เราบอกต่อบุญสร้างพระอะไรก็ตามให้คนอื่นพี่บอกอ่ะไม่เป็นไรอันนั้นทางโลกเรียกแบบนั้นใช่ไหมงั้นเดี๋ยวดูของจริงเขาก็บอกเราอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่เรารับรู้ตรงเนี้ยไอ้เสียงอะไรต่างๆรอบตัวในห้องเราอ่ะเรายังได้ยินปกติแต่ว่ามันไกลเท่านั้นเองแล้วเราก็ไม่ได้ไปโฟกัสละเราก็สนใจตรงนี้แล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็เหมือนกับมองที่หน้าผายืนแบบชิดขอบหน้าผาเลยคือถ้าตกไปข้างล่างอ่ะส้มเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับแม่น้ำที่เป็นแม่น้ำลาวาค่ะแล้วข้างล่างก็มีวิญญาณที่แบบเหมือนเป็นคนอะที่แบบลอยหรือเหมือนล่องตามน้ำแล้วแบบโอ้ยช่วยด้วยแบบตะเกียกตะกายแล้วก็ปีนจะขึ้นปีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าคนพวกเนี้ยสมควรแล้วที่อยู่ในนั้นทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันว่ามันสมควรแล้วมันสมเหตุสมผลคือด้วยจิตที่บอกไปเลยไม่ได้ไปพูดใช่ไหมไม่พูดจิตรู้สึกเองจิตมันไประลึกแบบนั้นเองเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราอ่ะให้เราระลึกถึงบุญนะซึ่งสิ่งนี้เขาเรียกว่าสะพานบุญหนูถามสะพานบุญหน้าตาเป็นยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวรอดูสิเนี่ยเดี๋ยวให้เราเป็นตัวแทนในการระลึกบุญให้ของเราที่เราทำนี่แหละแต่ละมันจะเหมือนกับไปลิงก์กับดวงจิตของผู้หญิงคนนั้นแล้วเราระลึกบุญได้มากหน่อยแค่ไหนก็คือเราอ่ะจะส่งเขาไปคือฝั่งตรงข้ามคือสวรรค์นะคะเขาเรียกว่าสวรรค์เลยแต่มันก็คือเป็นเหมือนต้องเดินเข้าไปในถ้ำอีกทีนึงแต่มันเป็นทางเดินแบบทางหินแบบลูกรังแดงๆยาวๆไปเลยสุดลูกหูลูกตาแล้วก็ผ่านเข้าไปในความมืดเลยหนูบอกนั่นน่ะนะสวรรค์เขาบอกเดี๋ยวสิมันยังไม่ได้จบแค่นี้อันนี้มันเป็นแค่ปากทางเข้าหนูก็โอเคแต่ก็คือแล้วหนูต้องทำยังไงเขาบอกเนี่ยเราลึกบุญบอกโอ๊ยสบายเราทำบุญมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มั่นใจมากแล้วก็ระลึกแล้วเราอ่ะตอนที่มีชีวิตอ่ะคนเราทุกคนอ่ะจะเคยชินกับการที่ใช้ความคิดใช้สมองแล้วก็คิดว่าเราเคยทำบุญถวายลงศพเราเคยแบบว่าสร้างพระเราเคยสร้างศาลาเป็นเจ้าภาพกฐินใส่บาตรถวายสังฆทานแต่พอไปถึงตรงนั้นนะคะที่สมองมันไม่มีสมองคือเราคิดไม่ได้คิดไม่ออกสักอย่างพอเราระลึกไม่ได้ระลึกไม่ออกมันเหมือนเครื่องจะติดเหมือนเราสตาร์ทรถแล้วเครื่องจะติดแล้วมันวึบดับไปอ่ะมันเป็นอารมณ์คล้ายแบบนั้นนะคะแต่พอเราไประลึกพี่เขาก็เหมือนคอยเป็นครูฝึกให้เราอ่ะว่าระลึกสิแล้วก็ระลึกเขาบอกระลึกอ่ะใช้เหมือนมีสติมีสมาธิใช้สมาธิระลึกเอาโอเคแล้วก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็พยายามใช้ดวงจิตของเราที่เรารู้สึกเนี่ยค่ะระลึกพอระลึกปุ๊บเหมือนหินมันงอกขึ้นมารองเท้าผู้หญิงคนนั้นอ่ะแล้วเขาก็เดินไปเรื่อยๆแล้วพอเราหยุดระลึกเขาก้าวขาไปหินมันไม่งอกมาเขาก็ชักขากลับมันจะตกลงไปแล้วก็เลยแต่หินที่งอกแล้วคืองอกเลยนะคะไม่มีความหายไปไม่มีความโครงเครงอะไรไม่ใช่คือตอนนี้ที่ไม่ถามเนี่ยเพราะว่ากำลังนึกและจินตนาการตามไปด้วยประกอบไปด้วยอ่ะซึ่งเราในระหว่างที่หนูใช้เวลาตรงนั้นอ่ะหนูรู้สึกว่ามันเป็นเวลาเพียงแค่เหมือนกับ5นาที10นาทีเองอ่ะที่เราอยู่ตรงนั้นแล้วช่วยผู้หญิงคนนั้นในการระลึกเราพี่คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ติวเตอร์เราเนี่ยค่ะเขาก็หันเหมือนเขาแบบมองอะไรออกมาตรงที่มันเป็นข้างหลังเราไม่รู้แล้วเขาบอกอุ๊ยถึงเวลาแล้วเลยเวลาแล้วเดี๋ยวจะเลยเวลาเดี๋ยวกลับไม่ได้แล้วเขาก็แบบจับแขนเราจำได้ใช่ไหมจำได้ทั้งหมดใช่ไหมหนูก็อ้าวคืออะไรจะส่งเราไปไหนหนูต้องไปไหนอีกเหรอพี่หนูไม่ได้รอตรงนี้เหรอบอกไม่เราต้องกลับไปบอกกลับไปไหนคือเรายังไม่รู้ว่าเราอะกลับไปไหนเรารู้สึกว่าเราตายแล้วแล้วเรายอมรับการตายในครั้งนี้เขาก็บอกว่าจำได้ใช่ไหมบอกจำได้พี่กลับไปเล่าให้ทุกคนฟังแล้วทุกคนจะได้ระลึกบุญถูกจะได้รู้กันสักทีจะได้แบบเหมือนกับทำบุญให้ถูกต้องอะค่ะไม่ใช่ทำเป็นอีเวนต์ทำเพื่อแบบแค่ขอให้ทำ อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลับมาต่อไปนี้เวลาเราทำบุญเราก็ต้องระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งนี้เรากำลังทำอะไรใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้สักแต่ทำหรือว่าอะไรงี้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่แค่รู้สึกว่าอุ้ยดีใจจังเลยวันนี้ได้ทำบุญไม่ใช่ไม่ได้มาจากเนื้อแท้ของจิตใจถูกต้องคำว่าเนื้อแท้เนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องทำไม่มีกันต่อไปนี้เหมือนตอนก่อนขวดน้ำอะไรเนี่ยเราก็ไม่เชื่อนะว่าเราจะต้องตั้งจิตอธิษฐานมาจะมาผจญตอนที่เรากวดน้ำเดี๋ยวจะมีเสียงเตะนู่นโค้งเค้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราต้องมีสติใช่มีสมาธิต่อให้เสียงพวกนั้นมายังไงเราก็ต้องมีสมาธิกับเราเพราะเขาจะมากวนตอนที่เราอ่ะให้น้ำแบบรดน้ำเนี่ยเขาจะมาแย่งเรา
ไม่ให้เราแบบไปทำให้ใครอะไรเงี้ยใช่แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เขาบอกก็คือว่าให้ไปบอกทุกคนนะเดี๋ยวเราอ่ะจะมีโอกาสได้บอกกับทุกคนในเรื่องที่เราเห็นในวันนี้ครับแล้วก็ให้เราบอกตามนี้เลยนะแล้วหนูก็ถามว่าหนูบอกได้ใช่ไหมจะไม่มีใครว่าใช่ไหมบอกพูดไปเถอะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะจัดการตัวมันเองแล้วหนูก็ก็คือสิ่งที่เจอนี้นะใช่แล้วหนูก็พรวดมาก็คือผู้จัดการพักเที่ยงแล้วก็คือเขาทำงานมาตอนมาค่ะเราพักเที่ยงจะกลับมากินข้าวที่บ้านก็คือเขากลับมาปลุกเราเขาบอกว่าเรียกนานมากโทรมาก็ไม่รับเราก็เฮือกขึ้นมาเลยเฮือกแบบขึ้นมาแล้วก็นั่งแบบเหนื่อยมากเหนื่อยแบบคือในห้องแสดงว่าไอ้สิ่งที่เราเผชิญอยู่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงเนี่ยมันก็คู่ขนานที่ให้เราอ่ะกลับไปยึดหลักตัวเดิมเสมอเวลาเราเตลิดใช่ค่ะทุกครั้งเหมือนเวลาเราเตลิดกับเรื่องที่ลาภยศสรรเสริญเนี่ยเราจะโดนสั่งสอนหรอหรือว่าให้กลับไปจุดที่เราจะเหมือนโดนเรียกสติอะค่ะพี่ใหญ่เหมือนโดนเรียกสติว่าคุณมาจุดหมายของคุณแบบนี้นะคุณมาเพราะหน้าที่นี้อย่าลืมหน้าที่